สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับวันนี้ก็อย่างทุกอย่างอีกวันนึงนะวันนี้จะมาทำจุ่มแซ่บสูตรพิเศษนะฮะเป็นสูตรจากร้านแซ่บในซอยนะเป็นสูตรของเป็นครอบครัวที่เป็นเพื่อนกับที่บ้านจังหวัดอะไรที่โคราชครับผมโคราชสำคัญคือน้ำซุปเลยครับก่อนอื่นเลยก็หอมแดงทุบเข้าไปอย่างนี้ครับโอเคครับเรามีหมูเรามีเนื้อแจ็คสไลด์ได้ไหมเป็นไงมีพี่คมไหมคมมากครับมีเป็นเหล็กญี่ปุ่นเลยใช่ไหมใช่เหล็กญี่ปุ่นคมข้นท่านคราวนี้เราก็มีน้ำมะขามใส่ลงไปสักประมาณหนึ่งครับตรงนี้เราก็เร่งไฟหน่อยได้เพื่อต้มให้เดือดส่วนใบมะกรูดก็ฉีกนะครับใส่ลงไปเยอะฮะเพราะเราต้องการความเข้มข้นและรสจัดจ้านวัดทำไรน้องดูว่าเช็คว่าหมูมันผ่าดีหรือเปล่าโอเคครับตามด้วยตอนนี้ก็มีขานะครับก็มาป้าบซอยไปก็ไม่ต้องเยอะมากครับสักประมาณหัวครึ่งก็ตามด้วยตะไคร้ตะไคร้ก็ปอกไปนะฮะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็มาผักชีฝรั่งง่ายมากใส่ลงไปเลยนะครับเมนูนี้ร้อนไม่ได้ร้อนหรอกก็น้องใส่แจ็คเก็ตมาสักขนาดนั้นเนี่ยหมูนี่เดี๋ยวใส่ถ้วยตอกไข่แล้วหมักไม่ต้องตีละเอียดมากเอาหมูลงไปแล้วคนๆแหละพี่เดี๋ยวผมว่าผมดูเงียบๆเพราะว่ามันอากาศหายใจไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะได้โอ้โหเสื้อแน่นมากเลยพี่หนูก็บีเข้าไปบีเข้าไปเสร็จปั๊บปั๊บใส่เข้าไปเอ้ยมาแล้วตัวโอเคแน่นน้องนานต่อเนื่องดีขึ้นไหมใส่เกลือไปหน่อยครับผมก็ประมาณขนาดนี้นะฮะโอ้โหน้ำเข้มข้นเลยน้ำตาลถ้าอยากใช้ก็ใส่ลงไปข้าวคั่วใส่ลงไปครับประมาณสักครึ่งถ้วยมาครับเลือดหมูครับเอาเลือดวัวครับใส่ลงไปแล้วก็คนๆนะฮะคราวนี้เห็นไหมเห็นสีไหมเหมือนน้ำตกอ่ะพี่อาทุกนะทุกอย่างก็เกินพี่จริงๆอ่ะทั้งหล่อทั้งทำอาหารเก่งอีกโอ้โหเอาแล้วชงเข้าไปหมูเมื่อกี้เราหมักไข่แล้วครับเนื้อนี่เราหมักนมสดครับโอ้โหเที่ยวนี้มาถึงวิธีการทำน้ำจิ้มแล้วน้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกฮะพริกป่นข้าวคั่วแล้วเจอสูตรผมนี่เลยน้ำพริกผมนะฮะลำนี่น้ำปลาครับใช่แล้วครับน้ำปลาบีบมะนาวลงไปป้าใบมะกรูดซอยใส่ลงไปต้นหอมซอยนะฮะใส่ลงไปป้าทุกคราวจิ้มปุ๊บนะครับอะไรก็ตาเราบ้างขอเนื้อบ้างเป็นไงฮะอร่อยจริงก็ลองไปกันดูอย่าลืมถ้าเกิดคนอยู่โคราชก็ลองไปทานนะครับที่ร้านแซ่บในซอยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอุปกรณ์ครัวจากบุญถาวรนะครับของคุณน้องแจ็คครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสูตรหนังสือครัวรัตคิดก็คลอดแล้วเรียบร้อยแล้วนะจดสูตรไว้ที่หน้าเราจะทำอะไรกันแขกรับเชิญจะเป็นใครไว้กลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากมีหนังสือดีๆแบบฟรีๆและมีลายเซ็นอีกด้วยไม่ยากเพียงจัดอันดับ3เมนูของคริสที่คุณชื่นชอบลงในไปรษณียบัตรแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้หรือส่งมาที่ Facebook ครัวและตะคริสก็ได้นะครับเราแจกสัปดาห์ละ4เล่มครับและนี่คือส่วนผสมของเมนูสัปดาห์หน้าครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาปลาสลิดทอดเนื้อปูพริกขี้หนูใบสะระแหน่กระเทียมมะนาว